ใบหมดเลยเนี่ยยอดอันนี้ก็คือโดนตัดขาดไปแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้จะรอดไหมนอกจากเหลือยอดที่เกิดออกมาตามกิ่งใบนี้นะคะตามใบต้นไม้นะถ้าใช้ลำต้นนี่ก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะเพราะว่าถ้ายอดโดนตัดไปแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นไม้ยอดด้วนที่เขาเรียกว่าไม้ยอดด้วนนะคะถึงโตไปลำต้นของต้นไม้นี้ก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่าโดนตัดแล้วก็จะไม่สูงเต็มที่นะคะจะไม่สูงอย่างเต็มที่แต่ว่าเนื่องจากว่าไม้ชนิดนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้นั่นเองเขาใช้ใบนะคะโอ้โหแต่ว่าใบมันก็คงจะอร่อยนะเนี่ยดูสิบุ้งมันมากินจนแมลงมันมากินจนใบเนี่ยเป็นแทบทุกต้นเลยเป็นทุกต้นเลยก็ว่าได้นะคะที่โดนกัดแทะกินแบบเนี้ยโอ้มันจะหวานอร่อยเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวป้าก็จะเหมือนเดิมนะคะเอาหญ้าออกเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้ใบแต่ถ้าใช้ลำต้นก็ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยโอ้โหช่างต้นเล็กต้นน้อยนะคะอยู่ท่ามกลางพงหญ้านะคะเนี่ยโอ้คุณลุงกำลังตัดหญ้าไล่หลังป้ามานะคะป้าก็จะต้องเอาหญ้าออกจากต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยให้คุณลุงเห็นต้องทำใบจนมันหมดทุกต้นนะคะเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้มันก็จะแซมอยู่กับสวนมะขามตรงนี้แล้วก็จะมีแคนาบ้างแคนาป้าปลูกไว้2ต้นที่นี่ก็เหลือต้นเดียวนะคะไม่งั้นก็จะมีแคนาอยู่2ต้นนะตรงนี้มะพร้าวก็ไม่มีระยะห่างที่เราปลูกต้นชนิดนี้มันก็ถ้าโตขึ้นมาเนาะมันก็จะพอดีกับพื้นที่นะคะอีกต้นนึงอยู่ตรงนี้นะคะถ้าโตขึ้นมาทั้งแคนาแล้วก็ต้นไม้ปลูกใหม่ชนิดนี้มันก็จะพอดีเต็มสวนเลยนะคะเมื่อเช้านี้จึงหาที่ปลูกมะม่วงยากมากนะคะกว่าจะลงตัวได้ว่าที่สุดก็ต้องเอากลับขึ้นไปปลูกโซนนู้นอยู่ดีนะคะเพราะโซนนี้ถ้ากะว่าจะให้ต้นไม้ชนิดนี้มันโตนะคะมันก็ต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้มันนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาหญ้าออกเหมือนเดิมนี่นะคะหลังจากที่คุณลุงพักจากการตัดหญ้าก็ได้มาเอาหญ้าคาออกจากมะนาวเห็นไหมคะจากที่ป้าลืมถ่ายให้ดูนะคะตอนแรกหญ้าคาอยู่ในท่อมะนาวนี้เยอะมากเลยนะคะหญ้าคาสูงสูงแบบนี้เลยนะคะหญ้าคาสูงสูงแล้วก็แน่นมากคุณลุงก็เอาออกจนหมดแล้วนะคะเนี่ยโอ้คือมันไม่เห็นต้นมะนาวเลยมันเห็นแต่หญ้าคาคลุมเต็มไปหมดพอคุณลุงเอาออกมันก็เห็นต้นมะนาวที่งามพอสมควรเลยนะคะเป็นต้นมะนาวที่ต้นใหญ่นะแต่ตอนแรกมันจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันมีโหนี่แหละหญ้าคาที่คุณเอาออกเห็นไหมคะเกลือนเลยเต็มเลยนะคะเอาออกเยอะมากเลยกว่าจะเห็นต้นมะนาวมันจะประมาณว่าอาการจะคล้ายๆกันกับต้นนี้แต่เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นท่อใหญ่นะคะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้นนี้เลยที่คุณลุงเอาออกเมื่อสักครู่นี้มีหญ้าคาเต็มหมดเลยแล้วก็จะมองไม่เห็นต้นมะนาวแบบนี้เลยนะคะแต่พอคุณลุงเอาหญ้าออกมันก็มองเห็นต้นมะนาวที่ซ่อนอยู่ภายในนะคะมีหลายท่อนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยตอนแรกที่คุณลุงเอาออกมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเกิดขึ้นเต็มเลยก็จะไม่เห็นต้นมะนาวง่ายๆเลยนะคะเนี่ยคุณลุงก็จะดึงออกนะคะตัดที่พื้นแล้วก็ยังไม่พอนะคะตัดที่พื้นแล้วก็ยังต้องมาเอาหญ้าคาออกจากท่อมะนาวอีกด้วยนะคะนี่แหละมันก็ยากอยู่นะคะในการทำสวนมะนาวเราจะต้องดูแลหลายขั้นตอนแล้วก็ดูแลถ้าเป็นหน้าแล้งก็รดน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะรดทุกวันถ้าไม่รดทุกวันก็จะ
แห้งนะคะก็จะแห้งจะตายเราจึงคิดว่าเราคงจะไม่โอเคกับการที่จะทำสวนแบบลุยหนักขนาดนั้นเนี่ยขนาดคุณลุงตัดหญ้ามันก็เหนื่อยอยู่นะคะกว่าจะเสร็จแต่ละสวนนี่นะคะอย่างสวนนี้ตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาเอาดึงหญ้าออกจากท่อแบบนี้โอ้โหท่อเมื่อสักครู่นี้ใหญ่นะท่อใหญ่แล้วเยอะมากนะหญ้าแบบนี้ก็จะเยอะมากเลยคุณลุงก็ต้องดึงออกเอาออกนะคะเสียงรถวิ่งหรือเสียงฟ้าร้องก็ไม่รู้นะบางทีก็เหมือนเสียงรถวิ่งที่ก็เสียงฟ้าร้องเสียงรถล่ะคะคุณลุงอ๋อไปจุดประทัดงานขาวดำนี่แหละค่ะพอคุณลุงดึงหญ้าออกมันก็จะเห็นต้นมะนาวซ่อนอยู่นะคะแต่ต้นที่มีแต่หญ้าที่มะนาวตายแล้วแบบนี้คุณลุงก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าออกเหลือแต่ตอหญ้าเดี๋ยวมันก็จะเน่าลงไปแต่ที่มีต้นมะนาวอยู่มันก็ตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องมาค่อยๆดึงออกแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าป้านี่ก็มันจะยากสำหรับป้าเพราะว่าป้ามันเหนียวนะคะหญ้าขานี้มันรากเหนียวมากนะคะขนาดคุณลุงดึงไม่ได้นะมันต้องใช้เสียมแซะด้วยนะคะบางครั้งแต่คุณลุงดึงเยอะๆก็กลางคืนมาก็ต้องนวดแขนเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนกลางคืนมาคุณลุงก็ต้องนวดยาหมองเหมือนกันนะคะปวดแขนมีกันกันมีอยู่เอากันไกลอะไรกันไกลแข็งใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะถามอยู่ว่าคุณลุงจะเอากันไกลไหมก็คิดว่าอยากจะเอารากมันออกนะอ๋อเนี่ยคุณลุงเอากันไกลไปแต่งกิ่งของพยุงนะคะแต่งกิ่งที่มันน่าจะขึ้นไปแล้วมันกีดขวางนะคะแต่งให้ลำต้นไม่ต้องอันนั้นคุณลุงเอาไว้ก่อนก็คือจะแต่งกิ่งเอากิ่งนั้นออกเลยค่ะแล้วก็เอานั้นไว้ก่อนมันก็จะลำต้นจะตรงขึ้นได้ดีกว่านะคะถ้าไม่มีกิ่งเกะกะนะกิ่งเล็ก